You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเรามากันในธีมที่มีชื่อว่าพวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะจากความร่วมมือระหว่าง The Active แล้วก็เจลี่หรือว่าสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมค่ะมากันในหัวข้อกฎหมายเพื่อแรงงานแห่งอนาคตและก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการกับพรีนด้วยนะคะคุณชนขิตาไกรศรีกุลเจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสวัสดีคุณเนียบค่ะสวัสดีค่ะกรอบความสำคัญแนวคิดที่เรามาคุยกันเรื่องของกฎหมายเพื่อแรงงานแห่งอนาคตนี่สำคัญยังไงบ้างค่ะแล้วก็จะไปแก้ไขหรือว่าช่วยคุ้มครองบทบาทของแรงงานแพลตฟอร์มเดิมยังไงบ้างค่ะคนงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มทำงานบนแอปพลิเคชันซึ่งรัฐพยายามบอกว่าเฮ้ยนี่แหละคืออนาคตแห่งการจ้างงานเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาเป็นความหวังที่เปราะบางที่สุดของประเทศทำงานโดยที่ไม่มีแม้แต่กฎหมายจะรองรับสถานะการจ้างงานว่าเขาเป็นคนงานหรือเปล่าการที่เขาไม่มีสถานะรองรับทางกฎหมายการที่เขาไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับใดเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นผลดีผลเสียยังไงแล้วก็ถ้าเราจะเข้ามาช่วยเหลือคุ้มครองคนงานกลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคิดถึงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะอาจารย์ศักดินาฉัตรกุลนะคะนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับในฐานะที่อาจารย์ทำวิจัยเยอะมากๆเลยค่ะณเวลานี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยสะท้อนให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมีกฎหมายหรือว่ามีสวัสดิการมาคุ้มครองพวกเขาค่ะอาจารย์การจ้างงานบนแพลตฟอร์มนี้มีคนที่เข้ามาสู่การจ้างงานแบบนี้จำนวนเยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นกันเต็มด่านเดียวแต่ว่าเรากลับรู้จักเขาเข้าใจเขาน้อยแล้วก็มีกฎหมายที่ดูแลกำกับเขาเนี่ยน้อยจึงทำให้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ทำให้นักวิชาการนักวิจัยหรือคนที่สนใจในปัญหาเหล่านี้ก็ต้องศึกษาทำให้เป็นเรื่องเก่าให้ได้ทำให้เราคุ้นเคยกับมันเข้าใจปัญหาเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงเพื่อที่จะจัดการให้เกิดการจ้างงานแบบนี้เป็นการจ้างงานที่เป็นธรรมและเป็นอนาคตสำหรับคนในคนที่จะทำงานทั่วไปเพราะนี่คือรูปแบบของการจ้างงานในอนาคตแต่เราคงไม่อยากให้การจ้างงานในอนาคตมีสภาพที่เป็นการกดขี่เอารัดเอาเปรียบในชีวิตที่เขาตั้งความหวังผูกไว้กับอนาคตพึ่งพิงให้เป็นอาชีพที่เป็นอนาคตที่ยั่งยืนมั่นคงไม่ได้อยู่ในขนาดนี้ครับคุณเนียวคะถ้าพูดถึงวันนี้เรายังไม่มีกฎหมายคุ้มครองที่ชัดเจนเลยไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานสิ่งนี้มันจำเป็นยังไงบ้างคะถ้าย้อนกลับไปพูดถึงว่าแล้วแรงงานแพลตฟอร์มยังต้องเผชิญความท้าทายอะไรบ้างคือปกติเวลาที่เราพูดถึงกฎหมายที่จะมารองรับการทำงานแบบนี้เนี่ยมีหลายคนที่กังวลเนาะว่าการออกกฎหมายมันจะทำให้คนงานเหล่านี้ขาดความเป็นอิสระหรือเปล่าจะทำให้เขาต้องมาแบบตอกบัตร8ชั่วโมงทำงานเหมือนพนักงานในโรงงานทำงานพนักงานในออฟฟิศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าคนน่าจะมีภาพจำจากความคือถ้าพูดเล่นๆกับคุณปรีนะคะก็คือคำว่าอย่าหาทำของรัฐอะไรเงี้ยค่ะที่ออกกฎหมายแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเรามองว่ามันไม่ได้ตรงใจกับคนงานเนาะแต่ว่าอยากให้ภาพของกฎหมายที่ล้มเหลวของรัฐในปัจจุบันนะคะมันทำให้เราสิ้นหวังมันทำให้เราไขว้เขวในการทวงสิทธิ์ต่างๆที่เราควรจะได้ตามกฎหมายค่ะตอนนี้มันเริ่มมีความพยายามในการออกกฎต่างๆเนาะอย่างเช่นของกรมขนส่งอะไรเงี้ยค่ะที่มีการจำกัดไอ้พวกขนาดของกล่องรับ delivery อาหารอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมามันเป็นกฎของการควบคุมทั้งนั้นเลยมันไม่มีกฎของการคุ้มครองจริงๆมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอยู่หลักๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก8ฉบับค่ะไอ้ลักษณะของกฎหมายบ้านเราเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือความล้าหลังคือกฎหมายเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นกฎหมายที่ออกมานานแล้วถ้าเราย้อนไปดูเนี่ย8ฉบับเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ถูกร่างขึ้นมาในบริบทของสังคมสภาพการจ้างงานของโลกในยุค 2.0 คือคนส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในสายพานการผลิตกันอยู่แต่ว่าตอนนี้เรามายุค 4.0 ที่คนเนี่ยออกมาจากสายพานการผลิตการทำงานเนี่ยมีลักษณะที่เป็น
เป็น outsource ที่ไม่ได้รวมศูนย์อยู่ในโรงงานหรือสายพานการผลิตแบบเดิมเนี่ยมีการจ้างงานที่หลากหลายจำนวนมากบริบทแบบเนี้ยไม่ได้ถูกพิจารณาในการร่างกฎหมายนะแล้วก็ไม่ได้ถูกทบทวนว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากมายหลายศาลหรือเปล่าทำให้คนจำนวนเยอะมากมายเนี่ยหลุดออกจากการคุ้มครองของกฎหมายเนี่ยมากมายเหลือเกินครับในหลายประเทศที่เขามีขบวนการแรงงานเข้มแข็งเนี่ยกฎหมายจะมีความหมายค่อนข้างน้อยเพราะว่าคนงานที่มีอำนาจต่อรองสูงเขาก็จะต่อรองให้มันได้มากกว่ากฎหมายแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้อำนาจต่อรองของคนงานเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเราไม่ยอมรับเรื่องของสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองของคนงานเราก็พยายามที่จะสลายการรวมตัวไม่ให้คนเนี่ยรวมตัวกันได้ฉะนั้นกฎหมายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับบ้านเราในเมื่อคนงานเนี่ยเขามีปากมีเสียงมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจต่อรองเนี่ยน้อยมากอำนาจตัดสินใจทั้งหลายเนี่ยจึงไปอยู่กับฝ่ายนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างทั้งหลายเนี่ยซึ่งกลายเป็นคนที่กำหนดทุกอย่างไปชะตากรรมของคนส่วนใหญ่เนี่ยไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เป็นเจ้าของกิจการเพียงไม่กี่คนผมมีข้อเสนออย่างหนึ่งนะว่าการจ้างงานที่ดีมีความยุติธรรมสามารถที่จะทำให้ชีวิตของคนงานไปได้แล้วก็กิจการต่างๆเนี่ยมันสามารถไปได้ผู้ประกอบการไปได้เศรษฐกิจโดยรวมไปได้เนี่ยมันก็ควรจะมีหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เราควรจะใช้วัดเพื่อที่จะเวลาเราจะทำกฎหมายจริงๆก็จะได้รู้ว่าเราควรจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้การแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงานแพลตฟอร์มมันมีอยู่หลายวิธีมากที่ใช้ในต่างประเทศนะคะมีทั้งการส่งเรื่องฟ้องศาลเนาะมีทั้งการประท้วงเป็นเคส by เคสไปมีทั้งการร่างกฎหมายเหมือนที่อาจารย์ได้พูดถึงทีนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีการร่างกฎหมายใหม่คล้ายๆกับที่อาจารย์ตั้งเป้าไว้เนี่ยกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยพูดถึงสิทธิของแรงงานแพลตฟอร์มยังไงบ้างคะในประเทศที่เจริญแล้วมีกฎหมายที่ดีเนี่ยเขาไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องไปร่างกฎหมายเพราะกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันก็ครอบคลุมแค่ว่าไปตีความซะให้ถูกต้องเพราะว่าการจ้างงานแบบใหม่เนี่ยมันพยายามที่จะเลี่ยงกฎหมายเช่นในสเปนหรือเมื่อต้นปีนี้ประเทศที่อังกฤษคนขับอูเบอร์เนี่ยสู้กันมา5ปีนะฮะในตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนกระทั่งศาลฎีกาเขาก็ชนะแต่ว่าชนะแบบที่มันก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดเพราะว่าศาลก็วินิจฉัยว่าเป็นเวิร์กเกอร์ซึ่งก็ยังไม่ใช่เป็นเอ็มพอยีซึ่งมันจะทำให้นายจ้างรับผิดชอบแค่บางส่วนนะแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาสามารถชนะให้นายจ้างเนี่ยมีสภาพเป็นนายจ้างจริงๆนะในอิตาลีรู้สึกว่าเขากำลังร่างกฎหมายกันอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าเสร็จแล้วในมาเลเซียนะก็เป็นความคิดที่เริ่มของมาเทียเองก็เมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าควรจะมีกฎหมายเฉพาะนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นว่าประเทศไหนเขาทำกฎหมายเฉพาะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยผมยังเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้ไม่มีใครสักคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยต้องหลุดออกจากการคุ้มครองของกฎหมายไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพการจ้างงานรูปแบบการจ้างงานแบบไหนก็แล้วแต่กฎหมายก็ควรจะต้องเข้าไปคุ้มครองเขาแบบบ้านเราเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าคุณมีฐานะเป็นนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานส่งค่าประกันสังคมเงินประกันสังคมผมมาตรา33นะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่นายจ้างเขาบอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์แต่ถ้าเราไปดูเนี่ยกฎหมายเก่าแก่มากแล้วซึ่งก็ควรจะแก้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยดู2 อย่างก็คือเรื่องการจ้างแรงงานหรือการจ้างทำของนะซึ่งมันก็กว้างเกินไปแล้วกฎหมายก็เก่าตั้งแต่เขียนไว้ตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2475แล้วกรณีของพี่น้องที่เป็นไรเดอร์เนี่ยปกติการจ้างทำของเนี่ยนายจ้างเขาจ้างเราแล้วเขาก็คาดหวังที่จะได้รับผลลัพธ์โดยที่ไม่ไปดูระหว่างทางว่าคนที่รับจ้างเนี่ยเขาจะทำอะไรแต่ต้องส่งงานให้ตามนั้นแต่ว่าถ้าเราดูลักษณะของการจ้างงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยปรากฏว่านายจ้างมีฐานะที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการคุณต้องแต่งตัวต้องใช้ของนู่นต้องอะไรเนี่ยหลายคนเขายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างเพราะว่าเขาถูกลงโทษได้เพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นลูกจ้างคุณจะมาลงโทษเขาได้ยังไงตอนนี้มันมีการร่างกฎหมายที่กำลังอยู่ในสภาอยู่2ฉบับซึ่งสำคัญแล้วเกี่ยวข้องกับพี่น้องที่ทำงานจ้างงานบนแพลตฟอร์มนะฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ปี18ซึ่งเป็นกฎหมายเก่าแล้วมัน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ปี18เนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ทำงานร่วมกันนะกฎหมายปี18เขาจะเน้นเรื่องของการเป็นนายจ้างกับลูกจ้างแล้วก็กฎหมายฉบับนี้จะรองรับเรื่องของสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองรับรององค์กรของคนงานให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลรับรองข้อตกลงเหล่านั้นนะให้มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมายแต่บ้านเราเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันไม่ได้ครอบคลุมถึงแรงงานที่ไม่มีสถานะเป็นนายจ้างลูกจ้างที่ชัดเจนแบบคนงานแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะหลุดออกจากกฎหมายนี้แต่ในร่างกฎหมายที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยก็ละเลยนะก็ไม่ได้เอาประเด็นของรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปแบบนี้เข้ามาพิจารณาในกฎหมายที่กำลังอยู่ในสภาอีกฉบับหนึ่งชื่อว่ากฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบอันนี้ก็น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเขาคือฝ่ายกฎหมายของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาใช้วิธีการตีความแบบง่ายๆใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาพยายามจะบอกว่าใครเป็นลูกจ้างถ้าไม่ได้เป็นการจ้างงานก็จะไปเป็นการจ้างทำของซึ่งก็จะไม่ได้อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็เขาก็จะเอาแค่นี้ว่าถ้าไม่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของกฎหมายประกันสังคมเนี่ยเขาจะจัดมาอยู่ในกฎหมายฉบับใหม่ที่ร่างคือจะจัดคนทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่2ส่วนเนี่ยเข้ามากองรวมกันซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่หลุดออกจากประกันสังคมมาตรา33เนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ11ล้านคนนะเป็นพี่น้องคนไทยประมาณสักรวม10ล้านแล้วก็11อีกล้านกว่าคนเป็นพี่น้องแรงงานข้ามชาตินะแล้วที่เหลือตอนนี้เรามีแรงงานคนทำงานในวัยทำงานเนี่ยประมาณ39ล้านคนที่เหลือจะถูกเอามากองรวมกันอยู่ตรงนี้โดยที่คน20กว่าล้านคนเนี่ยมีสภาพการจ้างที่แตกต่างกันแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้มันเหมือนกับเหมารวมครับซึ่งมันจะไม่ได้สะท้อนความแตกต่างของสภาพปัญหาของคนทำงานเหล่านั้นสภาพการจ้างที่แตกต่างกันแล้วตัวกฎหมายเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปอุดช่องโหว่ว่าพี่น้อง20กว่าล้านคนเนี่ยจะเข้าถึงสิทธิ์ที่กฎหมายอย่างเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายประกันสังคมเนี่ยมีอยู่ให้ได้เท่าเทียมกันเนี่ยได้ยังไงถ้าเราดูในตัวกฎหมายแล้วก็ถือว่าไม่ไปไม่ถึงเลยสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าทั้งที่ทำกฎหมายในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแต่กลับไม่ได้คำนึงถึงการสภาพการจ้างงานบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ได้เอาประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนทำงานเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าถ้าหากจะมีข้อเสนอในแง่ของการทำกฎหมายขึ้นใหม่แต่ให้ประโยชน์ในแง่ของความแตกต่างในหน้างานของแต่ละกลุ่มแรงงานด้วยค่ะอาจจะยกตัวอย่างเป็นของแรงงานแพลตฟอร์มนี่แหละค่ะอาจารย์ควรจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอะไรในการร่างใหม่นี้ให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะอาจารย์คือเราน่าจะมีคณะทำงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับคนหลากหลายเพราะว่าการจ้างงานแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นการจ้างงานในอนาคตที่ยังจะต้องไปในทิศทางนี้อีกนานถ้าเราไม่กำกับซะตั้งแต่แรกแล้วมันเราก็จะคล้ายๆกับแบบเดิมในอุตสาหกรรมใน 2.0 ที่มันไม่ได้อำนวยประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนทำงานจริงๆนั่นคือว่าเราน่าจะควรคนที่หลากหลายเนี่ยมาช่วยกันคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพี่น้องที่เขาเป็นคนทำงานจริงๆบนแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมาช่วยกันออกแบบเพราะว่าเขาเท่านั้นน่ะที่จะรู้จริงๆว่าปัญหาที่เขาเผชิญอยู่คืออะไรแล้วเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักวิชาการนะมาช่วยกันระดมแล้วก็มาดูผมเห็นด้วยกับไอ้กรอบของไอ้ Fair Work ของ Malaria Oxford ที่ทำออกมาซึ่งจริงๆแล้วเตียรี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์อยู่เนี่ยหนึ่งก็คือ Fair Pay ก็คือการได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะอันที่2ก็คือ Fair Condition ก็คือการมีความปลอดภัยในการสวัสดิการหรือเงื่อนไขสภาพการจ้างที่ดีนะมีความปลอดภัยในการทำงานมีสวัสดิการนะอันที่3ก็คือ fair agreement ก็คือมีข้อตกลงที่เป็นธรรมนะกับคนทำงานทั้ง2 ส่วนนะทั้งนายจ้างทั้งส่วนที่รับจ้างทำอันที่4ก็คือ fair management ก็คือการบริหารจัดการนะที่มีความยุติธรรมตอนนี้เราเห็นว่าในแพลตฟอร์มเนี้ยเริ่มใช้ AI มาเป็นตัวบริหารจัดการซึ่งพบว่ามันไม่เป็นธรรมเป็นอย่างยิ่งแล้วมันเป็นการทำลายมันทำให้คนเนี้ยต้องทำงานอย่างหนักนะค่ะแล้วก็อันที่5อันสุดท้ายเขาเรียกว่า fair representation ก็คือการที่ให้คนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียง
รวมตัวได้เจรจาต่อรองได้เหมือนกับส่วนอื่นผมว่า5ส่วนนี้จับมาดูแล้วมาวัดดูผมได้ทำการสัมภาษณ์แล้วทำแบบสอบถามทั้งในส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นกิกเวิร์กเกอร์กับส่วนที่เป็นคลาวด์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็พบว่าใน5เกณฑ์คือเราสอบตกหมดทั้ง5เกณฑ์เลยในทุกแพลตฟอร์มนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันน่าห่วงมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยมันทำให้เรามองพอมองมีทิศทางว่าถ้าเราจะปรับให้มันดีให้มันเป็นงานที่ดีได้ในเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของแฟร์เพย์เนี่ยเราจะทำยังไงถึงให้ได้ข้อตอบแทนที่ดีนะปกติเขาก็ใช้เกณฑ์ว่ามันจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำแต่บ้านเราเนี่ยพอไปมันอันที่สองที่เป็นแฟร์คอนดิชันแล้วผมพบว่าคนที่ทำงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยคือทำงานกันวันละไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมง12ชั่วโมงคน14ชั่วโมงนี่มันย้อนไปถึงเกินจากแรงงานกฎหมายแรงงานกำหนดคือเขาต่อสู้กันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะฮะที่38เขาต่อสู้ตั้งแต่ชิคาโก้เนี่ยคือต่อสู้กันมานานแล้วมันกลายเป็นคือมันผ่านไปแล้วอะจริงๆแล้วไม่ควรจะต้องมาพูดเรื่องการทำงานที่เกินเวลาแบบนี้แต่ว่ามันย้อนกลับมาซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่ามันแย่นะรูปแบบการจ้างงานแบบนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยคนจะบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากซึ่งเราเห็นอยู่แล้วทุกวันพี่น้องที่เป็นไรเดอร์เนี่ยต้องบาดเจ็บล้มตายกันเป็นประจำมันเป็นสิ่งที่แก้ได้นะถ้าเราใส่ใจกันสักนิดว่าต้องมีมาตรการเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอาจจะต้องมาทบทวนดูว่าใน5จุดเหล่านี้มันจะต้องแก้ด้วยกฎหมายหรือแก้ด้วยมีกลไกอะไรอย่างเช่นสัญญาเอ๊ะมันจะสร้างให้มีการกำหนดมาตรฐานสัญญาขึ้นมาได้ไหมหรือเรื่องของการรวมตัวการเจรจาต่อรองเหล่านี้มันจะส่งเสริมกันได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือว่าถ้าไม่มีส่วนร่วมในการนำเสนอหรือว่าสะท้อนปัญหาก็ไม่นำไปสู่กฎหมายที่จะกลับมาคุ้มครองแรงงานหรือว่าแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ด้วยนะคะใช่ค่ะก็จะไม่นำไปสู่กฎหมายที่เราต้องการมาคุ้มครองตัวเราเองแต่ในมูฟเมนต์ของการพยายามผลักดันด้านกฎหมายเนาะก็เราก็พูดกันมาตลอดว่ามันก็ยังมีเหมือนความไม่ชัดเจนความไม่แน่ใจในหมู่ของประชาชนว่าแล้วกฎหมายที่จะออกมาเนี่ยค่ะมันจะมีประโยชน์กับคนงานยังไงอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์ให้ภาพว่าถ้าสมมติว่าคนงานแพลตฟอร์มเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองที่ตัวเองต้องสามารถออกแบบร่วมได้ด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะอาจารย์ผมลองสัมภาษณ์นะพี่น้องที่ทำงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยไปเทียบกับแรงงานอื่นๆปกติคนงานอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในระบบที่กฎหมายคุ้มครองเนี่ยเขาก็จะมีวันหยุดวันลาพักร้อนนะถ้าเราเคยดูหนังเรื่อง Where to End Business ของไมเคิลมัวร์เราจะเห็นว่าประเทศที่เขากระบวนการแรงงานเข้มแข็งนะเขาคนงานก็จะมีสวัสดิการที่ดีได้วันหยุดลาพักร้อนบางประเทศ2เดือนหยุดทีนึง2เดือนอย่างเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องแพลตฟอร์มเนี่ยไม่มีวันหยุดนะครับบางคนต้องทำงานทุกวันอยากจะหยุดก็คือไม่ได้สตังค์นะแต่ว่าถ้าเป็นคนงานโดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วเนี่ยวันหยุดวันเสาร์ที่เขาก็ต้องได้สตังค์นะวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ต้องได้ค่าตอบแทนนะลากิจลาพักร้อนลาป่วยเขาก็ควรจะต้องได้รับค่าตอบแทนถ้าสมมติว่าเขาถูกเลิกจ้างเขาควรจะได้รับเงินชดเชยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยนะทั้งที่เขาทำงานให้กับนายจ้างของเขาซึ่งบอกว่าไม่ใช่นายจ้างแต่อยู่เขาดึกอยากจะไล่ออกเขาก็ไล่ออกไม่ใช่นายจ้างแล้วคุณมาไล่ออกได้ยังไงนะอยากจะลงโทษก็ลงโทษได้นะทำยังไงถึงให้พี่น้องที่เขาอยากได้เงินเทียบกันเนี่ยเขาก็อาจจะมีรายได้ที่สูงกว่าตอนที่ทำงานแต่ว่าเขาต้องทำงานหนักกว่าเขาไม่มีสวัสดิการซึ่งมันชดเชยกันไม่ได้จะทำยังไงถึงจะให้คนงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยเขามีชีวิตที่ควรจะเป็นชีวิตที่ดีตามมาตรฐานแรงงานสากลมีเวลาพักผ่อนมีสวัสดิการถ้าเจ็บป่วยก็ต้องได้รับการดูแลนะถ้าตายไปก็ควรจะต้องได้รับเงินชดเชยนะนายจ้างควรจะต้องรับผิดชอบกับคนที่ทำงานให้กับเขาสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะต้องเรียกร้องนะฮะคืออย่าปล่อยให้นายจ้างเอาประโยชน์นะจากไอความทุกข์ร้อนของคนงานไม่ว่าคุณจะทำงานในสภาพการจ้างแบบไหนเนี่ยรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องทำกฎหมายเพื่อจะให้ไปคุ้มครองให้คนงาน
ทุกส่วนเนี่ยเข้าถึงมาตรฐานขั้นต่ำที่สมควรจะต้องได้รับนะงั้นผมคิดว่าก็กฎหมายที่รัฐจะออกมา2ฉบับเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องรื้อใหม่นะทั้งกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งก็ยังไม่ได้ให้สิทธิ์กับคนงานที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างเนี่ยรวมตัวกันได้เมื่อคุณไม่ให้สิทธิ์เขารวมตัวกันองค์กรของเขาก็ไม่ได้มีสถานะทางนิติบุคคลนะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาต้องหยุดงานตลอดเวลานะถึงจะกดดันให้นายจ้างทำตามที่ตกลงพอตกลงไปแล้วนายจ้างก็เบี้ยวได้เพราะว่าไอ้ตัวข้อตกลงร่วมเนี่ยที่ทำสัญญากันเนี่ยมันเป็นแค่สัญญาสุภาพบุรุษซึ่งมันจะบิดผิวกันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้ากฎหมายรองรับเขาผ่าจดทะเบียนข้อตกลงแล้วก็มันมีสภาพถ้าคุณไม่ถูกคุณก็สามารถคนงานก็ไปร้องต่อศาลแรงงานได้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสถานะของคนงานเนี่ยมีสถานะยังไงถ้าเขาถูกละเมิดเนี่ยเขาจะไปฟ้องศาลได้ไหมเพราะว่าศาลคดีแรงงานก็เขาไม่ได้เป็นลูกจ้างจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังต้องช่วยกันอุดช่องโหว่ครับแต่นี่ผมคิดว่าจะต้องทำยังไงถึงจะฟังเสียงของเขาให้มากผมคิดว่าทางเจอรี่เองเนี่ยคือเน้นมากก็คืออยากให้มีกระบวนการแบบมีส่วนร่วมนะกฎหมายสองฉบับที่กำลังเข้าสภาเนี่ยควรจะต้องคือทบทวนกันใหม่จริงๆผมคิดว่าโดยเฉพาะฉบับที่ทั้งสองฉบับแล้วผมคิดว่าฉบับรายงานสัมพันธ์ที่กำลังเข้าสภาก็ไม่สอดรับกับหลักการของอนุสัญญา87-98กฎหมายเรื่องของส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบก็เป็นกฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานได้นั่นคือว่าวางไว้ก่อนนะแล้วมาร่วมกันทำใหม่ที่คนงานมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่านี่เป็นกฎหมายเชิงสังคมหรือเป็นโซเชียลลอซึ่งต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่เป็นหลักคุณผู้ฟังนะคะที่อาจจะเป็นคนงานเนาะคนงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ไม่ต้องกลัวเรื่องของว่าถ้าสักวันหนึ่งเราพูดถึงการมีกฎหมายคุ้มครองคนงานแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะไม่อยากให้กังวลเพียงแต่ว่าอยากให้ช่วยกันเท่าไหร่จับตาเนาะแล้วก็ช่วยกันพยายามมีส่วนร่วมที่จะออกแบบกฎหมายที่เราต้องการให้มันตรงกับความต้องการของเรามากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการออกกฎหมายเพื่อคนงานสักฉบับนึงเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อการควบคุมการทำงานเนาะแต่ว่ามันเป็นเพื่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างที่ทั้งเนี้ยทั้งคุณพรีนแล้วก็ทั้งอาจารย์ศักดินาได้พูดไปแล้วนะคะอย่างเช่นทั้งค่าแรงทั้งการมีวันหยุดทั้งการจำกัดเวลาทำงานทั้งการมีประกันค่าชดเชยแล้วก็เรายังอาจจะจำกัดอำนาจซึ่งตอนนี้มีล้นเกินเหลือเกินของบริษัทแพลตฟอร์มได้อีกด้วยแปลว่าการมีกฎหมายอาจจะทำให้เราเป็นอิสระมากขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานนะคะว่าอย่าทำยัดคนงานแพลตฟอร์มเข้าไปเป็นแรงงานนอกระบบเพราะว่าจะเป็นการตัดสิทธิ์ของเขาอย่างมหาศาลค่ะต้องบอกว่ากฎหมายที่ดีสำหรับแรงงานแพลตฟอร์มในอนาคตที่พวกเขาต้องการเนี่ยก็ควรที่จะเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนงานเองนะคะแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์คนงานในการนำเสนอแนวทางร่างกฎหมายในรูปแบบที่จะกลับมาคุ้มครองพวกเขามากกว่าเป็นการควบคุมคนงานเสียเองค่ะส่วนตอนหน้านะคะ The Active กับ Jelly ก็จะมานำเสนอในตอนที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานหญิงค่ะอันนี้สำหรับผู้หญิงที่ทำงานแรงงานแพลตฟอร์มพลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ศักดินาฉัตรกุลณอยุธยานักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือเจลลี่รวมถึงคุณชนทิตาไกรศรีกุลเจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมที่มาร่วมดำเนินรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast